สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมสุริยซอนแล้วก็12ชามแล้วก็ลัคกี้คงนะครับผมในแมป Devil City 3ในตอนที่8ครับผมวันนี้จะเล่นอะไรกันครับ Avenger ใช่ไหมใช่ครับครับโอเควันนี้ใครแปลพี่นุ้ยไงครับคุณแปลครับคุณเป็นเฮดวันนี้มันนุ้ยเดย์ครับผมนุ้ยเดย์ไอ้เวนเจอร์อยู่ตรงไหนวะสีส้มใครก็รู้ว่านุ้ยเทพมึงไอ้เวนเจอร์อยู่ตรงนี้ตรงนี้ผมจะพยายามขึ้นทางสเลทให้นะครับในคลิปใครก็รู้ว่านุ้ยเทพไม่คุณไม่ต้องขึ้นทางสเลทคลิปก็ดีคุณต้องแปลสดแปลสดโอ้โหโอ้ยลักกี้อะไรโอ้มาไม่ไม่โอ้มาไม่โอ้อะไรอ่ะทำไมเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยพวกคุณนี่มันกระจายพวกคุณนี่มันกระจอกกันจริงๆนะเอาได้แล้วเว้ยยังไงอะไปไงอะก็แค่ค่อยๆเดินอย่าวิ่งอย่าวิ่งเดินเฉยเดินเฉยเออแล้วก็เดินไปเรื่อยอย่างรู้เลยว่าจะทำอะไรกูรู้ไอ้สัตว์คนนี้เหี้ยมันเหี้ยเยอะละโอ้ยอะไรอะ what มีซาวด์แท็กด้วยนี่เหรอไม่เห็นได้ยินอะไรเลยเสียงฝนปะเสียงมันอะไรกระตุกตัวอย่างนึงอ่ะเออมันเสียงอะไรวะมันเป็นเสียงเหมือนเสียงโรงงานน่ะนี่ไงเสียงห้องพักพนักงานเปิดเข้าไปโรงงานเลยเนี่ยกดไม่โอ้อะกูกดแล้วไฟดับเลยกูกดอ้าวเหยียบไหมไม่มีอะไรหรอกแค่ไฟดับเองไม่กลัวอะไรกูหวังว่ามันไม่มีเนื้อเรื่องนะเพื่อนนะนี่ไงเดี๋ยวได้ด้วยคุณถูกคุณอะไร you are not lock จริงคุณยังไม่ได้ล็อกมันเหรอขอบคุณพระเจ้ามาเอากูไปก็ได้ไปเฮ้ยล็อกทำไมกูอยู่ข้างนอกคนเดียวพวกนั้นไม่ได้ถูกขังไว้ข้างในเหรอขอบคุณพระเจ้าเอาล่ะพวกเรามีเวลาพวกเราไม่ได้มีเวลารอถึง3ชั่วโมงเพื่อให้ซิสเต็มรีบูทนะเพราะฉะนั้นแล้วก็นะนายต้องไปสับเจเนอเรเตอร์ที่ห้องเมคานิกที่ห้องเมคานิคอลนะที่อยู่ชั้นล่างเพราะฉะนั้นน่ะบางทีมันอาจจะทำให้เขาเรียกนะออกซิเจนแบบเขาเรียกอะไรเหมือนมีเอาพวกออกซิเจนมาครับผมออกซิเจนชาร์ปออกซิเจนชาร์ปคืออะไรวะแล้วก็รถเกรดอ่ะมันถูกล็อกอยู่ฉันหวังว่าพวกนายจะมีกุญแจกับติดตัวนะเพราะว่าถ้าเกิดพวกนายหาลองตรวจกระเป๋าสิพวกนายจะมีกุญแจ maintenance key อยู่อันนี้โอเคฮะก็คือว่าลองเอากุญแจนี้ไปปลดล็อกห้องที่อยู่ข้างล่างไปปลดล็อกห้อง maintenance เพื่อให้ system มันรีบูทคือเราต้องไปจัดการเรื่องซิสเต็มเองเว้ยแบบว่าไม่งั้นน่ะร้องรอ3ชั่วโมงในการรีบูทไม่งั้นพวกนี้ตายเหมือนแบบพวกนี้จะไม่มีอากาศหายใจกันแล้วอ่ะพวกเราก็เลยต้องไปจัดการชั้นล่างสุดล่างออกซิเจนช้ามันบอกว่าเป็นออกซิเจนเผาๆอ่ะใช่อ่ะเออก็แปลว่าออกซิเจนตอนนี้จะหมดไงเขาบอกว่าตรงไหนนะชั้น 2เขาบอกว่าอยู่ชั้นล่างอ่ะชั้นล่างแต่ไม่รู้ชั้นไหนมีซ้ายก็ขวาเมื่อซ้ายนะใครไปขวาก็ไปเลยครับแต่ประตูมึงมันเปิดไม่ได้นะเป็นประตูอัตโนมัติอ่ะยังไงเราก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการเปิดใช่อ่ะเราต้องหาห้องไอ้นี่ก่อนแสดงว่าไอ้เฮียนี่ช่องแอร์แปลว่าเราเปิดช่องแอร์เราเปิดออกไปไม่ได้ใช่ไหมน่าจะใช่นะเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูกันนี่เดินเปิดไม่ได้เนี่ยดูดิมากเลยเนี่ยคนรุ่นเลยห่วยมืดขอโทษนะใครดูในคลิปเดี๋ยวผมจะเพิ่มแสงให้สว่างเฮี้ยเลยสว่างเฮ้ยผมเจอทางลงฮะแต่มันออกไม่ได้เลยมันเป็นช่องแอร์เออมันเป็นช่องแอร์ผมเจอทางลงหลายช่องเหมือนกันมันออกไม่ได้เลยหรือว่าลองเอาอะไรเปิดช่องแอร์ป่ะใช่ป่ะหรือไงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเปิดไม่ได้เฮ้ยเนี่ยช่องแอร์บางทีมันเปิดไม่ได้นะเอาดีแล้วชั้นล่างสุดก็คือไม่ใช่ว่าชั้นล่างสุดเหรอโลเวอร์ชั้นล่างอ่ะเขาบอกให้ชั้นล่างเขาไม่ได้บอกชั้นล่างเขาแค่บอกว่าชั้นล่างนี่อะไรนี่มันได้ลงมาทำไมโอ้ยที่เฮียมันมืดมากเลยเอ้ยบันไดมีบันไดหาบันไดให้ได้เพื่อนมันมีบันไดลงมาอยู่มันออกไม่ได้ไม่ใช่เหรอตรงนั้นน่ะกูไปแล้วใช่เหรอออกไม่ได้เอาเนี่ยมาชั้นล่างแล้วนี่ไงเมคานิคอลเจเนเรเตอร์เนี่ยตรงไหนวะเนี่ยอะไรเฮ้ยนุ้ยอะไรนุ้ยเปิดกูเปิดแล้วไงพวกมึงอยู่ไหนเลยพวกมึงไม่รอกูเลยก็บอกว่าไอ้ตรงทางบันไดไงบันไดเนี่ยวะบันไดก็ตรงนี้นะเอามาเป็นประตูแล้วอะพวกมึงอยู่ไหนเนี่ยกูไม่เห็นลักกี้ลงมาไปเดินมาเอามาตามมาในนี้นี่คือห้องแรกใช่ไหมเนี่ยอันนี้คืออะไรห้องจัดการพลังงานเราเปิดเจเนเรเตอร์แล้วไงต่อไปครับผมเข้าคุณแจเปิดดิมาเข้ามาเออโอเคแค่นี้แหละจะไม่ยากอะไรเนาะนี่ออกซิเจนชาร์ปอ๋อไปไม่ได้ก็คือไปข้างบนใช่ไหม
นี้ตรงนี้มีอะไรเอ่ยอุ้ยตรงนี้มีอะไรไปหลายทางเหลือเกินไอ้นุ้ยไปดูข้างล่างนะเห็นกูทุกกูดูข้างบนให้แล้วกี้ฝั่งนู้นกูมาฝั่งนี้โอเคโอเคไอ้ตรงนี้กูมาแล้วไม่ใช่หรอพี่มาตอนแรกมันคนละทางคนละที่หรือเปล่ามันใหญ่จังวะเพราะมันใหญ่จังวะนี่ที่ไหนเนี่ยอะไรเนี่ยนี่มันรีตอนนี้เราเคยมาแล้วแล้วกี้ไปชั้นรูมมันนึงไม่ใช่รีแอคชั่นไอ้สัตว์รีเครชั่นรูมอะไรอ่ะอะไรของคุณเนี่ยคุณแปลสิครับแปลว่าอะไรนี่มันนี่คือด่างคุณนะครับผมโอ้แดดของนุ้ยแดดของนุ้ยแล้วเราทำอะไรต่ออ๋อห้องพักผ่อนหย่อนใจห้องพักผ่อนหย่อนใจรีเคชั่นรูมห้องสันทนาการไอ้สัตว์ห้องสันทนาการมึงเนี่ยเนี่ยลักกี้ลองเดินมาเรื่อยๆดิเออนี่ไงรีเซิร์ชลาบอราตอรี่เหรอรีเซิร์ชหาไงอันนี้คืออันนี้ไงมาว่าเราต้องไปหาสักอย่างนึงอะเข้าไปในห้องสันทนาการเว้ยแต่มันมีทางเข้าที่เข้าจากช่องแอร์ได้ไม่เดี๋ยวช่องแอร์มันไม่รู้จะเข้าไงมันถ้าเปิดห้องเปิดช่องแอร์ไม่ได้นี่มีอะไรบ้างวะนี่ไงเรามารีเสิร์ชแล็บกันดิที่ยังมีของที่อยู่เนี่ย experiment นี่นะอันนี้คืออะไรตรงนี้ไปได้มีปุ่มไหมไปได้เหรอไม่ได้นะไม่ได้ต้องใส่รหัสใส่รหัสด้วยเหรอมันล็อกอ่ะเห็นไหมไม่ให้เราทำอะไรไม่ให้เราทำอะไรเออไม่ให้เราทำอะไรในนี่คืออะไรอันนี้คือรู้สึกว่าจะเป็นหลอดทดลองสักอย่างนึงเมื่อกี้มันให้หญ้าหรืออะไรมามีหญ้าออร์แกนิกโกลมันไม่ได้บอกว่าเราเอาไว้วางที่ไหนเว้ยแต่ว่ามันแค่บอกว่าเป็นอุปกรณ์ออร์แกนิกเอ๊ะแล้วตอนนี้ก็ปิดสีแดงด้วยนะเราต้องกลับไปหามันหรือเปล่าเออหรือว่าเรากลับไปหามันเพื่อให้มันดําเนินเรื่องต่อเฮ้ยมันเนื้อเรื่องสรุปเนื้อเรื่องที่คืองงๆเลยน่ะคือยังไม่รู้เลยเนื้อเรื่องมันเป็นอะไรกันแน่ไม่รู้เลยคือเรื่องเป็นไงเปิดมาก็เจอแล้วก็ไม่มีอะไรบอกกูต่อเลยไม่มีนาวิเกเตอร์เลยคือแทนที่มันจะมีแบบเนื้อเรื่องหรือว่ามันเป็นแบบโอเพนเวิลด์อ่ะแบบเหมือนฟาร์คราย5อย่างเงี้ยไอ้เหี้ยไม่ไหวไม่เหมือนฟาร์คราย5นี่ฟาร์คราย5นี่ตายนะเอาจริงคือโอเพนเวิลด์เกินไปรับไม่ได้ไกลจังวะเออมันไกลนะมันไกลมากเลยทำหน้าต้องกลับไปเอาเส้นช้าป่ะเข้าไปไม่เข้าได้เข้ารูมแล้วก็กลับไปหามันกลับไปหามันตรงไหนตรงนี้เหรอต้องย้อนกลับสิใช่ใช่ใช่นี่ไงเดินไปเรื่อยแล้วก็จะเจอนี่ไงเจอละนี่ไงแล้วก็โอ้ขอบคุณมากเลยนะตอนนี้พลังงานกลับมาแล้วล่ะต่อไปอย่างนึงก็คือว่าในห้องเล็กรูมดรอว์มันมีบางอย่างเมาฟันฟังชันนิ่งว่าอะไรมีบ้าบางคนน่ะแม่งปิดประตูแมนนุ่นรอใส่ฉันน่ะอยู่ข้างหลังฉันน่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็พวกเราไม่สามารถออกจากที่นี่ได้นะเอาล่ะฉันนิ่งแปลว่าฉันเป็นคนเดียวที่อยู่รอบๆนี้เพราะฉะนั้นฉันรู้ว่านายคือเมนเทนแนนซ์เวิร์กเกอร์ว่าพวกคนทำงานระบบเมนเทนแนนซ์ระบบปฏิบัติการอะไรเงี้ยแล้วนายเป็นคนเดียวนั่นที่จะสามารถหากรีนและบูเลเวอร์แปลว่าเปิดประตูอะแต่ประตูสีเขียวประตูสีฟ้าได้แต่นายรู้อะไรไหมวันนี้บางอย่างมันยังไม่พอหรอกไปที่แล็บของฉันน่ะจากMechanical Hallwayเราต้องการที่จะเอา Reprogramming Manual มาฉันเชื่อใจในตัวนายนะเพียงแค่จำรหัสนี้ไว้ Fatpot เปิร์นอีเลียนทิวลิปป๊อปปี้ออคิดแดนเดเลียนแดนเดเลียนไอ้ดอกไม้ที่มันเรียนตอนห้องไงใช่ต้องเอาเฟิร์นอีเลียนทิวลิปป๊อปปี้ออคิดแล้วก็แดนเดเลียนมาก็คือต้องกลับไปห้องแล็บที่นั่นน่ะที่เรามาตอนแรกอ่ะไอ้รีเสิร์ชอ่ะนะหรือว่าไงเออห้องรีเสิร์ชแล็บโอเคคิดเลยแล้วเราจะไปรีเสิร์ชก่อนทำมะเขือเลยเนี่ยอันนี้อะไรให้กูเดินวนทำไมเฮ้ยนี่มันลิฟต์นี่ว่ะมีลิฟต์ด้วยเหรอว้าวกำลังขึ้นเย้ชี้เพื่อนอะไรทำไมมึงกับกูไปคนละทางกันเลยกูกำลังจะไปรีเสิร์ชแล็บแล้วมึงหายไปเลยเนี่ยพวกกูมาขึ้นลิฟต์อ่ะกูจะตามรีเสิร์ชแล็บไปกับมึงแต่แม่งเดินไกลมึงไปเองแล้วเอ้าอันนี้กูรออยู่ตรงข้างหน้าห้องอันนี้อะไรเนี่ยนี่ห้องอะไรวะเนี่ยไอ้ยังเข้าไม่ได้ด้วยนะมารีเสิร์ชแล็บแล้วอะแล้วคือต้องไปเนี่ยรีเสิร์ชแล็บรีเสิร์ชแล็บแต่ตรงที่มีดอกไม้นะไปที่แล็บจากไม่เข้าฮอลเวย์นายต้องเก็บเนี่ยแล้วคือผมต้องทำไงต่อมันรีเสิร์ชแล็บแล้วไงแล้วไงต่อมันกดรหัสผ่านได้ป่ะโหมันไปแค่รหัสผ่านนี่เขาบอกว่าต้องไปที่ไหนเขาบอกไปที่แล็บของฉันรู้ทำไงรู้แล้วทำไงไหนรู้ทำไงรู้แล้วทำไงขอแป๊บนึงนะนี่ครับความ IQ 300เดี๋ยวผมจะโชว์เองนะด้วยอย่างเงี้ย easy เอาละมันคือนะเฟิร์นใช่ไหมเฟิร์นเฮ้ยเลี่ยม
FAT แสดงว่านาลาดผ่านห้องแลบอันนั้นห้องแลบแม่งมันแน่นอนเลยชัวร์อ้าวนัดสุดท้ายใช่ไหม P เรียบร้อยเปิดแล้วแสดงว่าอันนั้นห้องแลบมันใช่ไหมที่เราไปใช่แล้วเราต้องจัดเลนดอกไม้ถูกเว้ยแสดงว่าตอนเราเปิดไฟเสร็จเราก็ต้องไปหามันก่อนเนี่ยจำดอกไม้ต้องกระถางด้วยป่ะนั่นน่ะคือเราต้องจัดเลนให้ถูกอันหนึ่งกูกำลังเดินไปได้เพื่อนดอกไม้ต้องกระถางนั่นใช่ไหมเออโอเคมีห้องอะไรเงี้ยได้มาละไก่จังวะใครมันเป็นคนดีไซน์ทางเดินนะโอ้มาละเราต้องไปเอาเลยนะต้องไปเอา report reporting programming manual มาห้องแลบที่นี่เพื่อนแล้วเราจะเอา reporting programming manual ตรงไหนนี่เหรอมันบอกว่าแค่เราเข้าไปในห้องแลบแต่ก็ไม่มีอะไรแต่ไอเห็ดนี่หยิบได้ด้วยเออวะเห็ดมันรู้เห็ดส่วนมากของที่หยิบได้ว่ามันต้องทำเหี้ยอะไรได้สักอย่างแหละแน่นอนกูหวังกันละเพื่อนกูหวังกันละแล้วเราออกนี้ไม่ได้นะออกทางเดิมไอ้นุ้ยเราไม่คุยกับมันดิตอนเนี้ยคุยกับใครไอ้ NPC นั่นน่ะอยู่ข้างล่างใช่มั้ยเดี๋ยวข้างบนอ้าวไอ้นุ้ยเหรอนะกูอยู่ข้างล่างอ้าวเฮ้ยอะไรของมันวะคือกูขึ้นลิฟต์ไงเพื่อนมึงก็ลงลิฟต์มาสิเออกูอยู่ชั้นล่างนี่ไงก็คุยแล้วก็ไม่มีอะไรก็อยู่ไอ้เนี่ยแล้วก็ซัมโบไม่เห็นมีอะไรเลยจังแล้วก็เราต้องเอาที่ให้ได้ก่อนดิเราต้องเอาเจ้าไปที่แล็บแล้วก็คุณเป็นที่จะต้อง get my reprogramming manual แล้วน้องเอา reprogramming manual มาก่อนนะหรือว่าเราได้แล้วตัวเปิดแล้วนี่ครับตัวเปิดแล้วนี่ลักกี้ตัวเปิดแล้วนี่ตัวเปิดแล้วนี่นั่นน่ะมันเปิดแล้วไหมอ่ะก็เปิดแล้วไงเปิดอยู่แล้วป่าววะหรือว่าไม่หรือมึงหายไปไหนมาแล้วคือมันมีอะไรข้างในไม่มีในกล่องนี้ไม่มีอะไรเลยในกล่องเก็บไปแล้วงั้นเราเก็บงั้นเราไปหามันก็ได้เออเราเอาไปหามันเราขายกุญแจเวนวิ่งไปวิ่งไปเอ้ยเจอนี่โง่คนล็อกออมโลกชีพหายเลยเวนเฮ้ยอย่าไปบ่นสิวะแค่ออมโลกนิดเดียวเองเพื่อนนะเราสนุกจุบุจุบุตีมไม่ได้อยากตีมมากเลยตอนนี้เออสองเดียวมันมือวิ่งไปครับเงินวิ่งไปพี่ตูนวิ่งไปพี่ตูนวิ่งอ๋อมันต้องเอาทรายข้างหน้าประตูออกปะวะไม่ใช่ดิมันวิ่งไปพี่ตูนวิ่งไปพี่ตูนขายกุญแจแล้วเราอยู่โรงงานอะไรมันต้องมีห้องแลบนะเราเดินไปหาที่อื่นดิเฮียห้องนี้แหละนี่ไงมาหามันนี่ไงเนี่ยไม่กลับมาแล้วเหรอด้วยแมนนวลด้วยน้ำมึงไม่บอกเฮียอะไรเหรอมันต้องเอาคนที่มีของใหม่ไงโอ้ยงั้นรอแป๊บนึงนะฉันสามารถมองมันได้หือดีป่ะฮึบโหยครับ I can see hold the manual ต้องถือแมนนวลถือแมนนวล please แมนนวลซีเรียสวีฉันเลยสามารถใช้ฉันถึงจะรีพอร์ตสิ่งนี้ได้เนี่ยไม่มีอะไรวะไม่มีเวียงงงเลยโอเคงั้นฉันคิดว่าพวกเราน่าจะตายที่นี่แล้วล่ะฮะไม่มันบอกให้เราให้กูถือแมนนวลไปเพียงแต่ว่าไม่แมนนวลไม่มีนี่คือประเด็นหลักโอเคงั้นพวกเราน่าจะไม่ออกอยู่ที่นี่แล้วล่ะดังนั้นอย่างนั้นแล้วก็เขาบอกให้ผมถือแมนนวลไปด้วยไปแต่แค่ว่าผมไม่มีแมนนวลแค่นั้นแหละกูต้องไปหาแมนนวลเหรอไม่มีเนื้อตัวเกมน่าจะบอกว่าให้เราไม่มีแมนนวลมาอ๋อเนี่ยจะละเอ้าเอ้านี่โอเคขอบคุณมากมึงไอ้หยิบของไม่ดูไอ้ฮะไอ้เอ้ยพอดีมันไม่ใช่แล้วสิจะคิดอยู่คิดเดียวนี่ไงอ๋อมันต้องถือให้นี่เห็นด้วยก็คือเราถือแอบไม่ได้ต้องถือให้นี่เห็นแล้วมันจะคอยมองเราตลอดโอ้ระบบเป็นดีอ่ะโอเคทำสิ่งตรงนี้นะแล้วก็ที่หนึ่งอย่างนี้อย่างนี้เอาละต่อไปเอาสิ่งนี้ออกไปจากเส้นทางกันลบหน่อยต่อยใน48 15 16 22 42ใช่ป่ะ to checkเอาละทูเช็คจากตุรกีเล็กคือแล้วเนี่ยมุกอะไรอะไรวะไอ้เหี้ยกูก็ไม่รู้มุกอะไรมุกมันโอเคเอาละได้แล้วล่ะขอบคุณมากเลยนะโอเคฮะเราเข้ามาได้แล้วนี่ไงเอาด็อกเตอร์ออกมาเฉยเลยด็อกเตอร์ออกมาแล้วตามด็อกเตอร์มาไปเพื่อนเอาด็อกเตอร์มาตามด็อกเตอร์เอาด็อกเตอร์ทําดีนะชั้นฟ้าทํากิมมี่ไหนครับจะให้เราทําอะไรครับผมไหนครับเฮ้ยแม่งเข้าได้เลยแล้วคืออะไรไม่ตอนแรกมันยังเข้าไม่ได้ไงฉัน
ตอนนี้ฉันจะเปิดประตูแล็บไว้เปิดให้สำหรับพวกนายนะขอบคุณมากเลยนะแต่แล้วฉันไม่ชัวร์ว่าไอ้ตรงพลังงานเนี่ยพวกนายลองไปคุยกับมิสเตอร์กากาลินก่อนสิมิสเตอร์กากาลินชื่ออย่างไทยกากาลินชื่อไทยกากาลินกากาลินแล้วรู้สึกว่าเขาน่าจะอยู่ดูเพื่อดูว่าถ้าเกิดทุกอย่างโอเคแล้วอ่ะแล้วลิฟต์อ่ะมีลิฟต์ตอนนี้ออนไลน์นะซึ่งแน่นอนว่า you impress me I may have special work impress นี่แปลว่าอะไรภูมิใจเหรอ you impress me แล้วว่าลองขึ้นลิฟต์ไปหามิสเตอร์สักกาลินไปไปขึ้นลิฟต์ไปสักกาลินหามิสเตอร์สักกาลินเลยข้ามลิฟต์ไปไหนลิฟต์ตรงไปข้างหน้าแหละเจอแล้วใช่อ่ะไหนอ่ะไม่ใช่ทางนี้โอ้ยวนบิ๊กแม่ปากฮาไม่ใช่ทางนี้นะอยากได้ตีได้เนี่ยตีมันเลยนี่ทางนี้นี้อันนี้เข้ามากันโอเคแล้วก็ว่าเราไปหามิสเตอร์สักกาลินก่อนไปขึ้นวิธีนี้จำได้ไอ้นั่นแหละในนั้นนะแล้วสวอปอ่ะเออมุกนี้มาแรกแต่นั้นเนียนว่ะอ่ะไม่ไอ้นี่มันหลายคนไงมันก็เลยกระตุกเพราะตอนกูขึ้นคนเดียวมันไม่กระตุกดีไปคุยกับใครนะมิสเตอร์สักกาลินสักกาลินมิสเตอร์สักกาลินแล้วมิสเตอร์สักกาลินอยู่ไหนสักกาลินวิ่งหาอันเผื่อจะมิสเตอร์สักกาลินอยู่เนี่ยห้องนี้มันไม่ใช่อะไรเดี๋ยวห้องนี้ป่ะวะมิสเตอร์สักกาลินไม่ใช่น่าจะห้องนู้นเนี่ยห้องเดียวจังเนี่ยห้องนู้นน่าจะห้องนี้แล้วห้องนี้ป่ะนี่มิสเตอร์สักกาลินสักกาลินนี่มันรีเมคอ๋อไปหามิสเตอร์สักกาลินมิสเตอร์สักกาลินรอเจอคุณอยู่อ่ะอันนี้อ๋อยินดีต้อนรับนะฮ่าฮ่าเข้ามาสิเยี่ยมมากการทำงานที่เยี่ยมมากพลังงานกลับมาแล้วแหละนะโอ้ฉันคิดว่าตอนเนี้ยฉันน่าจะจับพวกนายแล้วล่ะเอาล่ะต่อไปอ่ะพวกนายต้องไปจัดการดูแต่พวกนายต้องไปตัดบางอย่างออกอ่ะจาก capable ในระบบฉันจะโปรโมทนายให้กลายเป็น research คือตอนแรกเราเป็นแค่ engineer งงไปตอนนี้เขาเป็น research เลยเป็นคือมันก็เป็นเหมือนเป็นการ์ดเปิดประตูอ่ะพวกนายสามารถเปิดประตูสีส้มได้แล้วนะแล้วตอนที่พวกนายไปแจ้งกับดร.ซอมโบว่าต่ออยู่ที่ไหนเอาล่ะพวกนายต้องถ้าเกิดพวกนายจะติดต่อฉันอ่ะท่านไปอยู่ที่ communication station นะตอนนี้แต่ว่ามันน่าจะออฟไลน์อยู่ดูแปลดิคุยเก็บแปลแล้วอะไร so for your food อะไรไอ้เชี่ยเอ้ยมึงให้กูอีกใจเย็นก็ได้อันนี้ด้วยงานแรกนะผู้นายต้องใส่ชุดสูทก่อนละเพื่อที่ออกไปข้างนอกละเพื่อที่ดูข้างนอกมีอะไรบ้างเพื่อจะรีเซ็ตบางอะไรบางอย่างเอาล่ะต่อไปอ่ะผู้นายแค่ถือมีเทนนังคีย์ไว้แล้วตับ power เผื่อในถ้าเกิด power มันถูกตัดอีกรอบนึงคือมันเล่นมุกตลกไว้คือแบบถ้าเกิดสมมติว่า power ถูกตัดใช่ป่ะเราก็ให้ถือมีเทนนังคีย์ไว้คือมันจะสามารถปลดล็อกได้มาห้องนี้มาห้องสูตรเลยมาห้องสูตรห้องสูตรนะไปเดินมาอยู่ตรงข้ามเนี่ยมันคุยแล้วแหละเฮ้ทำไมมึงไม่เคยอยู่ติดตัวกับพวกกูเลยวะมึงจะวิ่งไปก่อนทำไมมึงจะวิ่งไปก่อนทำไมก็อยากอ่ะก็อยากตรงนี้ก็รู้อยู่ว่ามันเป็นเนื้อเรื่องเฮียไม่รู้เรื่องโว้ยเออขอโทษครับนี่ชุดสูตรใช่ไหมไอ้เฮียมันคุยไปถึงไหนนะไอ้สัตว์เฮ้รู้ป่ะดิไอ้สัตว์เอ้ยตามไปพี่มอนทำไมครับผมครูพี่มอนคือเดอะแบกครับดูเทอร่าสวอปโอ้ยมึงนี่มันเทอร่าสวอปบอกแล้วกี่ไปเฮ้ยกูจริงกูเข้าไปด้วยสองคนก็ได้เนี่ยโอ้ใช่แม่งโคตรเจ๋งเลยเพื่อนฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้เห็นนี่มาตั้ง 1,000 รอบแล้วนะกูปากเนี่ยฟาเล็กปากนะฟากัสยังไงก็ตามทีนะนี่ทั้งหมดมันเป็นระบบออโตเมติกหมดเลยนะแล้วก็พวกนายเป็นส่วนหนึ่งของรีเสิร์ชนะตอนนี้พวกนายสามารถที่จะไปที่ไหนก็ได้ต่อเอาล่ะต่อไปเอาสูตรเนี่ยไปโชว์สูตรเนี่ยคือสามารถปลดแอร์ล็อกได้คือไอตรงช่องแอร์สามารถปลดได้เอาล่ะต่อไปอ่ะไปหาด็อกเตอร์ซัมโบ้แล้วล่ะก็ต้องลองใช้แล้วก็แล้วก็อย่าทำอะไรที่มันทำอะไรงงๆเช่นการตายอ่ะกูป่านะฟากัสจริงๆก็ไม่ตายหรอเนี่ยเนียนยังเนียนยังเนียนละเอาล่ะ just make sure นะว่าแอร์ล็อกอ่ะจะเปิดแอร์คือ make sure นะพวกนั้นใส่สูตรดูใส่ลิ้นบันใส่สูตรอยู่อะเพราะว่าไอ้เจ้าช่องแอร์มันจะเปิดแค่ตอนที่นายใส่สูตรเท่านั้นนะว่าด็อกเตอร์ก็อยู่ไหนโอ้ยด็อกเตอร์อยู่ห้องด็อกเตอร์นี่ไงแล้วกูเดินอ้อมมาทำไมก็ไม่รู้เดินเล่นมานี่ไงว้าวรู้สึกว่าพวกนายถูกโปรโมทได้พวกนายถูกโปรโมทแล้วนะเนี่ยเอาละสูตรของพวกนายดูดีมากเลยล่ะฉันคิดว่ามันมีความหมายว่าพวกนายจะต้องมาแจ้งฉันนะแล้วพวกนายก็สามารถที่จะแบบว่าไปข้างนอก
แบบไปข้างนอกได้เอาละเมื่อคุณคุยกับมิสเตอร์สักการินแล้วอะกักการินอันนี้ติงกระเป๋าแล้วว่าเขาบอกอะไรเขาพูดอะไรเกี่ยวกับไอ้คอมมูนิตี้นั่นใช่ไหมล่ะฉันคิดว่ามันแน่จะมีการตอบสนองมานะแต่บางทีอาจจะหาทางออกอะไรอะไรวะแม่ไม่ออกขอโทษแรกก็ฉลาดตอนนี้ต้องพูดแล้ว I feel cool safe over pedophile เอาแล้วไงต่ออีซอมโบไอ้จัดแม่แปลดิเพื่อนมันไม่บอกเรื่องต่อแล้วอะบอกแค่คือบอกว่าหาสาเหตุก็คือมันบอกว่าคือต้องไปมันคือเรื่องที่เก่าแล้วอะไรวะเขาว่าwhen you were เมื่อคุณคุยกับกากาลินดิทฮีเขาได้กล่าวถึงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับ communication station มั้ยแล้วก็มันกล่าวแล้วแต่ว่าฉันก็ต้องการที่จะรู้เรื่องอีกจากพวกเขางั้นให้นายอ่ะไปหาสาเหตุมาสาเหตุตรงนั้นน่ะคือมันเกิดเรื่องก่อนอ่ะแล้วก็ให้ไปหาสาเหตุมาสาเหตุตรง community station นะcommunication station ใช่ตรงเอ้ยแอร์ล็อกไม่ใช่ช่อง L อ่ะเปิดช่องแอร์ไม่ได้หรอดูดิคอนโดมิชันสเตชันอยู่ตรงไหนวะอืมแล้วคอมมิชชันสเตชันอยู่ไหนไหนบอกแปลไม่ได้วะอะไรไหนมึงบอกแปลไม่ได้ไปอะไรแปลไอ้เหี้ยตอนแรกมึงบอกอ่ะกูโง่อังกฤษเอ้ยโอ้โหที่แปลมาทั้งเรื่องนี่คืออะไรกูแปลมั่วโอ้น้องๆก็ไปเชื่อพี่ม่อนนะพี่ม่อนเขาถ่อมตัวเก่งครับน้องผมโง่จริงครับผมไม่ได้ทำผมโง่คือผมโง่เลยเฮ้ยมึงอยู่ห้องกิฟเต็ดไหมอ่ะห้องกิฟเต็ดเป็นห้องวิคณิตไอ้สามไม่ใช่ห้องกิฟทุบคือจะกระทุบไปเลยดิอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงไหนวะมันไม่ได้เปิดไอ้นี่อ่ะคือชั้นสองไปใช่เหรอชั้นสองอ่ะมันอยู่ชั้นสองรู้ได้ไงวะก็อีด็อกเตอร์หาแล้วมันอยู่ชั้นสองไม่ใช่เหรอปกติอ่ะเออว่ะมีห้องน้ำให้เราด้วยเว้ยวันนี้ห้องแรกที่เรามานี่นะคือต้องขึ้นมาใช่ไหมใช่จื๊บไอ้สัตว์ขึ้นลิฟต์ชาชิบหายเลยโอ้แต่มันดูดีนะมันดูดีนะเพื่อนนะไม่ไอ้นี่ชั้น3ไอ้ชุดสูทชั้น3ชั้น3ใช่มี3ชั้นอ่ะมี3ชั้นนี่มันต้องไปผ่านนี้ต้องผ่านนี้มาในลิฟวิ่งอันนี้ป่ะอันไหนอ่ะบังหายนี่มัน head office เห็นป่ะอันนั้น HQ ไม่เกี่ยวเข้าไม่ได้ด้วยห้ามเข้าต้องติดต่อไม่ได้จริงจังเข้าได้หรอเข้าไม่ได้แล้วเธอไปทางไหนต้องงงอ่ะเอ้ยทำไมห้องนี้เข้าได้วะห้องไหนจ้ะทำไมห้องแรกที่เราเข้าได้เลยห้องชื่อลิฟต์ใช่ไหมห้องยาวๆใช่ป่ะใช่อ๋อห้องแรกที่เราเข้ามาไงไอห้องที่มันโผล่มาตอนแรกของเฮ้ยนี่ทางนี้กูว่าแล้วกูเจอห้องอยู่ตรงนี้เห็นทางขึ้นลิฟต์ป่ะแล้วตรงมาเลยไม่ต้องเลี้ยวขวาเอาชิบหายขึ้นลิฟต์แหละขึ้นลิฟต์มาจ้าขึ้นลิฟต์มาจ้าเดี๋ยวกูรอกูมีลิฟต์กูติดในห้องไงติดในช่องไงลิฟต์กูอยู่ชั้นบนสุดจ้ะบนสุดเลยจ้ะใช่แล้วจ้ะก็ชั้น3นี่แหละมามานี่รอนี่ก่อนถือคีย์ไว้วิ่งอยู่น่าจะมี DP แล้วเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือช่องแอร์ช่องแอร์จ้ะมาแล้วมานี่ขี่ไว้ปุ๊บปุ๊บเข้ามาพร้อมหมดแล้วขี่มาล้างเชื้อโอ้โหใส่ชุดตึงชอบจริงอ่ะโอ้โหอืดจ้ะตอนนี้คือเราอยู่ในนี่ไงอยู่ในอวกาศแล้วเพื่อนอวกาศมาแล้วตอนนี้เราไปไหนประเด็นเราขึ้นไปข้างบนดิโอ้ยอวกาศมาแล้วอวกาศมาหาสาเหตุเหรอตรงไหนวะอยากรู้ถึงสาเหตุเฮ้ยเชี่ยออกมาสาเหตุอยู่ข้างบนสุดเลยเหรอไม่รู้ไม่อยู่ที่อื่นหรือเปล่ามึงมันมีห้องมันมีห้องตรงนั้นอันนึงอ่ะเห็นป่ะฝั่งโน้นไปดีกว่าน่าจะตรงโน้นมากกว่านะบนหลังคานี้ไม่น่ามีอะไรฮึบฮึบสินะครับทำไมเราต้องมาเจออะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยนั่นสิกูว่างั่นแหละแปลกโอ้โหมันด่านฮอลิซอนเอ้ยทางนี้ไปตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้เราอยู่กันในอวกาศนะฮะข้างหน้านี่ก็คือลันช์เบย์นะครับผมลันช์เบย์ผ่านแล้ว
ร้านร้านชื่อนี้ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าอาหารนะมันแปลว่าอันน่ะอย่าพูดล้างตัวอย่าพูดล้างตัวเพื่อนอ้าวมันกูเข้ามาทำไมนี่เลยไปตะกี้ไปตะกี้ออกปุ๊บเดี๋ยวมอนต่อกูมอนกับกูต่อโอเคไปทำมาพร้อมกันเออไปเร็วมีอะไรวะตะกี้ดูให้หน่อยดิล้างตัวก่อนมันเป็นลานเหมือนลานจอดยานอวกาศมันเหมือนมันไม่ใช่ล้างตัวเว้ยมันคือนั่นไงเวลาจำได้ป่ะตอนที่เชื้อโรคอะไรเออ dead space อะที่มันทำให้ซีโร่กราวิตี้อะแล้วก็ทำให้มีนั่นอะมีอากาศอะอันนี้รู้สึกว่าเป็นยานที่ปล่อยตัวยานไปคือแบบร้านที่เกี่ยวกับปล่อยตัวพวกนี้คือยานไงรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันจากคลิปนะเว้ยกูคิดว่าน่าจะมีแบบดาวระเบิดอะถ้าเกิดมีที่ปล่อยตัวยานอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะมันมากเลยนะจะให้กูเล่นเวนเชอร่าสวอปอีกแล้วเหรอที่มันยานระเบิดมันจะมันมากเลยนะแล้วก็ต้องมีคนเสียสละคนนึงเว้ยไม่ใช่กูแล้วประเด็นคือเราต้องไปตรวจตรงไหนมึงไอ้บ้านเขาให้เราไปตรวจที่ไหนเนี่ยคอนเนอร์เมชชั่นสเตชันเนาะหมายความว่าเสาสัญญาณด้านบนน่ะสิใช่ไหมเพราะมันเป็นที่ติดต่อสื่อสารชื่อแน่ผมไม่ใช่คนเสียสละครับเพราะว่าผมเป็นคนรวยไม่ครับคนดังสุดคุณต้องเสียสละครับเนี่ยมีห้องเต็มเลยเนี่ยดูคุณก็เหมือนโทนี่สตาร์กครับคนรวยสุดก็ต้องไปครับคนรวยสุดต้องไปไม่ครับไม่แล้วขึ้นไปข้างบนเลยเหรอวะขึ้นไปรถไกลโอ้นี่ไงเสาอากาศข้างบนโอเคใช่ป่าววะชื่อดับนี่ไงมีทางลงมันลงได้โอเคนี่ไงมันเจ๊งจริงๆด้วยนี่ไงคอมบิเนชั่นสเตชั่นนี่ไงมันเจ๊งจริงๆด้วยมันใช้ไม่ได้เห็นไหมมันนี่มีสัญญาณตอบรับจากเรียกหมายที่ท่านเรียกมาแล้วครับพ่อเฮ้ยล้างตัวมันล้างตัวอะไรไม่รู้นี่ไงเขารออยู่ตรงนี้ไหนอ๋อนี่เออนี่ไงเห็นไหมใช่ครับนี่ไงเป็นเดทนี่เป็นเดทไม่เกี่ยวอ่ะอันนี้เปล่าเนี่ยคอนเมย์เขาออฟฟิศเนี่ยออฟฟิศหลักอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยต้องมาอันนี้คือดิอันนี้ป่ะนี่ไงโอ้นี่ไงพวกนายส่งเมนเทนเนนซ์มาเหรอพวกเขาส่งเมนเทนเนนซ์มาเหรอไม่ใช่พวกนายพวกเขาโอ้ขอโทษนะถือว่าพวกนายน่าจะเป็นรีเซิร์ชแล้วตอนนี้นี่นะยินดีด้วยกับนั้นเรื่องนั้นละกันยังไงก็ตามคุณแปลสิครับรออยู่ something was main base was ฉันยอมแพ้กับการที่จะจัดการไอ้ตรงแผงว่าคุณนี่แล้วล่ะโอ้พระเจ้าช่วยฉันเอาทุกอย่างเอาฉันเอาชิ้นส่วนทุกอย่างใส่ไม่ได้กลิ่นรู้มั้ยล่ะมันน่าจะมีการบอกอยู่นะซึ่งการที่ system reboot อ่ะพวกนายสามารถดึง system มันสักอันนึงอ่ะแล้วแต่ว่าพวกนายต้องไปเอาอุปกรณ์จากกล่องก่อนนะโอ้พระเจ้าช่วยโอ้โหตรงนี้มีนี่เห็นด้วยคือต้องมาแก้ปัญหาด้วยเหรอต้องมาแก้เหรอฮะใช่เหรอไอ้สเต็มฉันต้องสั่งดีไซน์แกมาให้มันน่าจะดีที่ไหนได้ไอ้สัตว์เสือกใช้ยากเดี๋ยวนะคอมโพสรีโมทคอมเพลเตอร์มีคอมเพลเตอร์เราต้องเอาคอมเพลเตอร์วางเว้ยให้มันซิสเต็มให้มันส่งสัญญาณไปตรงนี้เนาะอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าไอเนี้ยคืออะไรเออต่อได้แสดงว่ามันน่าจะมีจำกัดแน่นอนเลยแต่กูว่าไม่น่าจำกัดมั้งลองใส่มั่วดูก่อนเฮ้ยเดี๋ยวสัญญาณมันย้อนมันย้อนอุ้ยนี่ฮะสัญญาณย้อนเขากำลังเป็นชีเนสวันอยู่ชีเนสวันด้วยนะแปะโอเคแปะเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่นี่ชินสวันตรงนี้แปะเริ่มนี่มานี่แล้วก็ตรงนี้มานี่โอเคคือต้องใช้ให้มันคุ้มที่สุดเอ้ยผมแล้วแต่ผมไม่ได้คนเดียวนี่นะมันมีแค่นั้นในกองไม่เป็นไรครับผมเข้าใจดีเข้าใจมีอีมี่ไหมลักกี้เชื่อมั้ยเหลืออันเดียวเหลืออันเดียวเนี่ยเมื่อกี้เหลือกี่อันอ่ะเหลือ4นี่ไงพอดีละพอดีมั้งมาชึบอ่ะโอเคพอดีเสร็จเลยฟึบได้อะไรอ่ะเหลือขึ้นนี่ว้าวคุณทำได้มันกลับมาออนไลน์แล้วโว้โคตรเก่งเลยพวกเราอัจฉริยะจริงเลยว่ะอัจฉริยะจริงเลยขอบคุณคนแปลดีๆจากพี่ม่อนนะครับผมต่อไปฮะแค่ไปเอา power note อ่ะ
ที่อยู่ข้างในนั้นอ่ะฉันหวังว่าห้องนายจะไม่โดนตีอีกแล้วนะคุณโบโทรมาฮัลโหลเอ้ยฮัลโหลยาโบเซโยย่าเรากลับมาออนไลน์แล้วฉันมีข่าวมาบอกสำหรับภารกิจของนายโดยด็อกเตอร์มิสเตอร์กากาลินเป็นข่าเป็นงานที่ดีงานนะงานที่ดีอ่ะครับไม่รู้ getting the comeback แล้วให้กลับไปหาอันนี้ YouTube head down to the dick size ไปหาหน่วยคุณอีกแล้วโอ้โห involve จะให้กุญแจเกี่ยวกับไปที่ dick size ดอให้ใช่ใช่แล้วผมจะทำเซอร์เก็บผมต้องไปตรงที่ขุดใช่ไหมลักกี้เกี่ยวกับขุดใช่ไหมดิกเออใช่ไปโอเคก็ต้องไปทำภารกิจขุดเจาะเว้ยตอนนี้เราอยู่บนดวงจันทร์ปะดาวเรียกว่าดวงจันทร์ไม่ได้ต้องเรียกว่าดาวหายสักอย่างไม่ได้บอกมันเหมือนดวงจันทร์มากเลยเพื่อนจำได้เดี๋ยวสเปซมึงมันเนี่ยเรียกว่าดวงจันทร์ไอ้เหี้ยเราเห็นดวงจันทร์อีกดวงอยู่บนหัวเออนี่เป็นนี่หรือว่านี่เป็นโลกอนาคตบ้าเห็นไหมเนี่ยว่ามีดาวเนี่ยเศษอุบาทเนี่ยรออยู่เต็มเลยมั้ยหรือว่านี่เป็นไม่รู้ดิลุงพีเจอเพชรแล้วอ่ะไม่ใช่หรอลุงพีเจอเพชรเป็นดาวเสาร์มั้งไอ้ห่าตรงนี้ใช่ไหมลักกี้ตรงนี้เหรอดาวเสาร์เป็นแก๊สนี่มันเมนเบสอาจจะเป็นโลกแบนก็ได้โลกแบนเราก่อนอีชื่อคือต้องกลับมาหาไอ้นี่ก่อนนะมิสเตอร์ซอมโบ้ใช่น่าจะกลับไปหามิสเตอร์ซอมโบ้ก่อนไปเอาก่อนมิสเตอร์ซอมโบ้ด็อกเตอร์ซอมโบ้กับมิสเตอร์สักการินมิสเตอร์สักการินกับด็อกเตอร์ซอมโบ้สักการินก็อยู่ที่ออฟฟิศเลยลองไปคุยกันไม่ก่อนไม่ใช่นี่ไม่ใช่สักการินอ๋อในกลับมาแล้วสินะตอนนี้เขากำลังทำธุรกิจเกี่ยวกับการดูปลาเขาอยู่อ่ะอุ้ยแล้วจะทุบให้เลยเนี่ยกลับมาทีหลังกำลังดูปลาอยู่แล้วแม่ให้กูกลับมาทีหลังจริงๆด้วยนะไอ้ลองกวนตีนเข้าไปใหม่ดิเอากลับมาแล้วเอาไม่ได้เฮียทำไมวะอ๋อคือต้องไปหาใครก่อนต้องไปหาด็อกเตอร์ซอมโบหรือว่าไปหาคุณไปหาตากาลินอีวานอฟก็ที่เราที่เพิ่งเรามาดิใช่เหรอเราต้องกลับไปที่เดิมดิ Can you kill your OK producer อ้าวไอ้ที่กูต้องไปหาโอ้โหกูต้องออกไปอีกโอ้โหเราต้องออกไปหาดิออกไปอีกโอ้โหเราต้องออกไปหามันแล้วเข้ามันมาทำไมโอ้ยเข้าใจมาที่หลบล่าไอ้น้องกวางจะเข้าออกได้ฮะเร็วๆตึงเฮ้ยไปเถอะเพื่อนแล้วก็เดินยากต้องกลับไปที่เสาสัญญาอีกเวนอ๋อแล้วเสาสัญญานี่ทำเหมือนว่าอยู่ใกล้คนใกล้เลยอยู่สบายสายตาสบายเออไม่อยากสบายเลยไม่สบายไปค่อยไปดีกว่าเพื่อน let's go เพื่อนเอาไปดีเราต้องขึ้นไปข้างบนด้วยเหรอถ้ามันไกลเหนื่อยทำไมเสียงแบบเหมือนมึงวิ่งอย่างนี้ก็โอ้ยก็แบบมันอืดอ่ะเพื่อนมันอืดมันโอ้ยแบบเพื่อนจะมาลักกี้ผมว่ามันไม่ได้ไปขึ้นต่อสัญญาแล้วอ่ะไอ้เนี่ยคิดถูกหรือเปล่าถ้ามึงคิดแบบยังอ่ะมันก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้คิดมันก็ไม่มีอะไรไงเออแต่มึงคิดไงบอกมันอืดอ่ะโอ้ยคือมันคิดโอ้กลัวข้าหมดตามสิ่งที่กูคิดรออยู่เร็วมาเร็วเหนื่อยทุกคนเลยเหนื่อยเฮียเดินออกที่เหนื่อย I'm so weak on air ทุกครั้งที่มันได้ยินชิคกี้พายแต่มันก็เพลินดีนะไม่เพลินไม่เพลินถ้าอ่านออกก็เพลินดีนะเราอ่านไม่ออกไงเขาอยู่ไหนเขาอยู่ข้างล่างกูว่าหรือห้องนี้ไม่ใช่อยู่นี่นี่อีวานอฟได้แล้ว Hey this open the doorมันบอกไว้เรามาหยิบคีย์ก่อนแต่เราไม่ได้มาหยิบคีย์จากมันใช่แล้วก็อะไรไป you can take a lift down check on the team and gap เรียกแก๊ปก็ไอ้เรียกแก๊ปตรงนี้บอกว่าประตูนี้ได้สาระมาดิมาตรงนี้มาแล้วต้องหาประตูลิฟต์เออเนี่ยนี่ไงได้แล้วกูเกือบกลับไปนู่นแล้วต้องกลับมาดิกไซส์เสร็จปุ๊บใช่ป่ะให้เราลงมาเว้ยแล้วมาถึงลิฟต์แล้วให้เราลงลิฟต์กดอันนี้ลิฟต์ลงอยู่นี่ไหนลิฟต์อันนี้ต้องสองทางเลยไม่ใช่เหรอนี่อ่ะไอ้ลืมไปไม่ใช่1.4คือยังไงลงลิฟต์ไงไม่รู้
คืออ่านก่อนมึงอ่านดีๆลิฟอ้าวนี่ไงลิฟใช้ได้แล้วโอเคเอาตื่นไปแล้วโอ้ยทิ้งมันทิ้งมันเชี่ยกูไปด้วยกูลงมากูลงมาไอ้เชี่ยเหมือนเทอร่าสวอปเลยว่ะทิ้งมันไม่ได้หรอกไม่กันแล้วลงมาไอ้เหี้ยคุ้นๆมันลิฟแบบนี้มันดูน่ากลัวจังอะเนาะดูน่ากลัวจังเลยเหมือนเราอยู่ข้างเหมือนเราอยู่ข้างในแบบไอเนี่ยข้างในอะไรวะข้างในดาวคออ่ะเหมือนเป็นแกนดาวคอเลยอ่ะรู้สึกว่าจากความรู้สึกเนี่ยมันจะให้ปีกบินได้ป่ะกูต้องมีการเสียสละแน่ๆเลยเพื่อนกูว่าตอนจบอาจจะเสียสละแล้วก็ดาวระเบิดเทียร์กูไม่ได้นะโอ้ยมีนี่ด้วยมีชุดมีพวกอะไรพวกนี้ให้แล้วก็มีดิกไซส์แอสเซสคีย์ไหนจ้าพร้อมเลยมาดูก่อนมาไปจะออกแล้วผมว่าเว้ยเรามีการเสียสละแล้วอ่ะคุณด้วยครับครับผมคุณด้วยเป็นคนเสียสละนะครับไม่ได้ครับคุณครับนี่แมปนี่แมปคุณครับไม่ใช่แมปไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่มันคือเซิร์ฟเวอร์วะผมนี่หรอปะนี่ไงมีรอยคนตายอัลฟาเขากำลังสู้รบกันอยู่มีดาบตกอัลฟาบังเกอร์เหมือนห้องนี้มันจะมีอะไรสักอย่างมีอันตรายเนาะแต่ทำไมฉันไม่ได้ดาบวะในมีอะไรวะกล้ามีเศษอะไรกล้ามอะไรกูบอกไหนดาบอะกูบอกไหนดาบกูบอกไหนดาบข้างล่างด่วนมีเศษแตงโมอยู่อะไม่ใช่แตงโมไม่ใช่เขาบอกว่าเป็น mysterious space plant เป็นแบบว่าไอ้พืชปริศนาจากดาวอื่นดาวเฮ้ยมันลอยด้วยอะไรมันลอยด้วยมันมีแรงน้ำถ่วงด้วยน้ำมันให้เราทำอะไรน้ำมันให้เราทำอะไรมันให้เราเอาพืชนี้กลับไปวิจัยเหรอนะกูเก็บไปก่อนแล้วกันไม่เผื่อเขาบอกว่าลิฟต์ดาวต่อไปให้ลิฟต์ดาวแล้วก็เก็บตัวอย่างอ่ะกลับไปหาดร.แซมโบโอเคแซมโบแสดงว่าถูกแล้วไปเข้าเก็บตัวอย่างนี่คือตัวอย่างเหรอตัวอย่างเราเอาตัวจริงเหรอเอ้ยร้อยมาก่อนมันมีแค่เดียวนั่นแหละที่เป็นตัวอย่างอ่ะมันเป็นเห็นมั้ยมันเขียนอยู่มิสซิรีไปเฮ้ยได้แซมโบอยู่ตึกนั้นเขาบอกว่าให้ไปเก็บอ่ะให้ไปเก็บไอ้เจ้าพืชที่รูปร่างดูเหมือนดาวเหมือนปิงทะเลมันปิงเหมือนเองมันก็คล้ายปิงแหละไอ้เหี้ยมันคือปิงมันถึงยังวะโอเคทำไมมันอยู่เหมือนเงียบอ่ะอยู่เหมือนเงียบทำไมอ่ะเพราะมือแม่งค้างยูเซิร์ฟแน่กดแบบทับสต็อปรอแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวอีกนิดนึงยิงสต็อปแล้วก็แบบซัมโบ้จ้ารออย่าแล้วมันมีเอ็มหรอถ้ามีเอ็มหรอคุณรวยคุณรวยเดี๋ยวนะนี่กับโดนไล่นี่กับโดนด่าแล้วนี่กับโดนด่าโดนด่าแล้ววันนี้ครั้งนี้ไม่โดนคนเดียวครั้งนี้โดน2คนด้วยทิ้งมันอิดปิดสต๊อปเลยนะกูว่ากูต้องเป็นคนนึงอ่ะต้องไปหาซอมโบ้หาซอมโบ้ลงล่างไม่ใช่หรอหาซอมโบ้ลงล่างหาซอมโบ้กูไม่ลงลิฟต์แล้วไอ้เหี้ยเสียเวลาลงนี่ไปลิฟต์ด้วยความตื่นเต้นของมับแล้วนะเว้ยถ้าลงลิฟต์อ่ะลิฟต์ของแมวไว้นี่เนี่ยกลับมาซอมโบ้ที่ซอมโบ้ซอมโบ้จ๋าโอ้นี่ตัวอย่างเอาไปขอบคุณมากนะ What กูให้มึงเยอะเลยว่าไปมึงเอาไปนี่เป็นเหมือนปริงที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยล่ะโอ้ very peculiar แปลว่าอะไรจำได้ละมันคือ sea picker เว้ยมึงฟังกูนะ Minecraft เวอร์ชั่นใหม่เขาเพิ่ม sea picker มาไอสัตว์เอาล่ะฉันขอตรวจสอบมันหน่อยแล้วกันนะถ้าเกิดพวกนายมีเงินมากนายฉันจะเอาใส่ในกล่องนี้มันแปลกมัน very peculiar ถ้าเกิดพวกนายมีมากกว่านี้ให้เอาใส่กล่องที่อยู่ข้างหลังฉันน่าสนใจฉันไม่เคยเห็นเจ้าปริงนี้มาก่อนเลยแหละ just incredible มันดูมีพลังมากอะรู้สึกว่ามันน่าจะทำให้นายโอ้โอ้ฉันเกือบลืมไปเลยแหละ I have figured out cost of power outage ไอ้ที่ขุดอะมันน่าจะสามารถที่จะที่ขุดพอนะ powerful of outage object อ่ะกูได้มาแล้วใช่เหรอเนี่ย Design to handle the object some
as appearance คุณจะเป็นที่จะต้องอันเนี้ย going to deal creator แล้วก็เอา object นั้นกลับมาให้พวกเราจะเทสกันก็คือเราต้องไปที่ deal creature เว้ย based on จากการที่ฉันอ่านมานะจาก manufacturer tool ตอนเนี้ยคือจะเป็นที่จะต้องไปเออฉะนั้นอะเราไม่รู้ว่าอะไร object นั้นคืออะไรแต่ระวังด้วยนะเพราะตอนนี้เราไม่รู้ออบเจกต์คืออะไรเราต้องไปขุดออบเจกต์มาครับผมแปลได้อย่างนั้นนะฮะเพราะว่าตอนนี้คือเราไปต้องเอาที่ขุดอะเห็นปะตอนนี้คือตอนนี้คือเรายศสีแดงแล้วเว้ยแกมยศแดงแล้วสามารถเข้าผ่านห้องแดงแล้วเว้ยห้องแดงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยห้องแดงอย่างเงี้ยห้องแดงเนี่ยเนี่ยเราเข้านี่มาดิวเครเจอร์แล้วก็เอาเดี๋ยวไปขุดมาเออเฮ้ห้องเยอะจังเลยนี่มาถึงยุคนี้ทำไมไม่วาร์ปได้วะเออเนาะน่าติดนะน่าติดนะเพราะว่ามันจะเป็นยุคของมัน2010 2000 2001ไง2100อะไรวะมันก็ไม่ได้ปอมแบบมันต้องแบบมีการผ่านมิติรูหนองรูหนอนเรื่องนี้ก่อนเว้ยมิติรูหนอนโอ้ว้าให้คุณด้านล่างแล้วนะน่าจะมีแค่อันเดียวนั่นแหละทุบเสียงเรียบร้อยคุณละเดี๋ยวออบเจกต์ได้ออบเจกต์มาแล้วเว้ยมึงจะให้มาเป็นก้อนทำให้ยาระเบิดในความคิดของผมเว้ยมีความเชื่อแสดงว่านี่มันคือยาต้องขึ้นยาเนี่ยมึงมีความเชื่อว่าเราต้องขึ้นยามึงว่ามั้ยแล้วก็ดาวระเบิดแล้วใจคอไม่ดีเพอร์เฟคเอาจริงด้วยเราแต่ว่าประเด็นหลักละกี้ยานมีสองลำนั่นสิไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแล้วสรุปใครแม่งออกแบบมาให้กูเล่นแค่สองคนใช่ไหมเนี่ยแบบพาดิยานมีสองลำคิดเหมือนกูหรือเปล่าอืมเดี๋ยวกูเตะใครสักคนออกก่อนไม่เป็นไรเป็นคนสีตุลาใช่ไหมลักกี้น้องเราอยู่จูคัทด้วยกันเนาะลักกี้เนาะนี่แบบใครนะโอ้คุณแม่นะเอาเนี่ยเอาไว้ฉันโอ้เยี่ยมไปเลยเอาเยอะมันเหมือนลูกจิ๋วเอาล่ะฉันจะแสบไว้ในกล่องนี้แล้วกันนะแล้วฉันจะตรวจสอบความสามารถของมันทีหลังแล้วกันมันไม่ได้โรคจิตหรอกแต่ไอ้มอนนั้นโรคจิตก็หลับให้เหมือนนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องไงมันคือคนแก่นะ remarkable แปลว่าแปลสิครับไอ้เจ็ดมันมีแต่สับยากๆก็ช่วยสับง่ายให้กูหน่อยมันมีน้ำอยู่โดดเด่น remarkable คือโดดเด่นริมมากมันไหลอยู่ข้างในรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยคือปกติอ่ะตัวนี้มันจะลอยอ่ะมันไม่มีกราวิตี้อ่ะไม่มีแรงโน้มถ่วงฉันจะให้ชื่อของมันมีชื่อว่า the sombocron แล้วก็มีฟ้าผ่าตอนนี้มึงไงแล้วมึงดูหน้ามันดูหน้าดิแบบมันเหมือนโรคจิตเว้ยมันเหมือนด็อกเตอร์สติแตกไงบอกแล้วด็อกเตอร์สติเฟื่องเอาละหลังจากที่ตัวฉันเนี่ยผู้นายรู้เลยไหมว่าเทคนิคอะตอนเนี้ยพี่หนึ่งที่นายจะหาฉันได้เอาละมันเป็นเวลานานมากเลยเลยนะที่ฉันจะเล่าตอนที่พวกนายกลับไปที่ห้องผู้นายแล้วล่ะไปพักผ่อนนะหลังจากที่พวกนายหลับกันแล้วเหรอก็นะแล้วเราจะดูว่าซัมเบอร์ครอนเนี่ยมันทำอะไรบ้างไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่หรอห้องเราหรือว่าห้องนี้แต่นอนได้แต่นอนได้นอนได้เฉยเลยนอนไอ้มันนอนลักกี้อุ้ยมันเป็นเตียง2ชั้นได้สัตว์โอเคเปิดแล้วไงต่อแล้วก็หลังจากพักผ่อนแล้วใช่ป่ะเราก็ประกับไปหาดร.สตีเฟื่องปรากฏแม่งตายห่าหายไปแล้วโอ้ยชิบหายว่าไอ้เชียวกูว่าแล้วไอ้ด็อกเตอร์เฮียนี่มันต้องมีอะไรบางอย่างอะไรอ่ะไปไหนต่อดูมันเหมือนมันโดนถูกขโมยมากกว่าแม่ไปหายนะไปหายตรงข้างบนแต่ที่ผมคิดนะหาตรงข้างบนนี่ไงเอ้ยผู้นายต้องมาช่วยนะรู้สึกมาที่ลันช์เบย์เดี๋ยวนี้ลันช์เบย์ไปลันช์เบย์ลันช์เบย์ออกลันช์เบย์ออกออกนะข้างบนลันช์เบย์อย่าไปฟังเขามามิสเตอร์กากาลินอย่ามาที่นี่นะถ้าเกิดนายมานายจะแล้วมิสเตอร์กากาลินกับด็อกเตอร์กำลังตีกันอยู่เว้ยเออลันช์เบย์แล้วเราไปที่ลันช์เบย์ไอ้ที่เดิมออกนอกกระบาลโอเคเพราะตอนเนี้ยมิสเตอร์สกากาลินเนี่ยดาวร้ายกับด็อกเตอร์ตีเฟื่องกำลังตีกันอยู่มิสเตอร์สกากาลินเบย์ไปถ้ามีจับเวลานี่ชิบหายโอ้จับเวลามันก็ต้องมีคนตายอ่ะมันก็ต้องมีคนตายอ่ะแต่ยานมีสองลำไม่ต้องมาคุยกับกูเรื่องนี้ ไม่คือมันเหลืออันนี้เหลือลำเดียวก็ได้แบบ ABC ตัวนึงต้องบินกลับไงแล้วเราต้องไปถ้าเกิดเหลือลำเดียวหมายว่ามันก็ปกติจะมีสองที่นั่ง
ลันช์เมย์ไอ้นี่มันหาเรื่องคนตายจริงไหมไอ้เนี่ย12ทางวันนี้มันหาเรื่องคนตายจริงเลยมันหาเรื่องคนตายมันให้กูตายคนเดียวเนาะใช่หาเรื่องมึงตายมึงนี่มันเหี้ยเฮ้ยทุกคนเป็นซอมบี้หมดแล้วนี่ไงนี่กับเดสเปซดูดิไหนวะเดสเปซไม่ให้ไปไหนต่อโหนู่นๆๆข้างหน้าข้างหน้าอุ้ยถึงเวลาเนี่ยเดสเปซของแท้เอ้ยเดสเปซเดสเปซไอ้เจ้ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนเดสเปซจริงนะเว้ยเพื่อนวาดแบบตอนแรกเราเจอเดอะมาร์เกอร์ใช่ป่ะแล้วแต่ละคนก็กลายเป็นไอ้ของมอเว้ยแล้วเราเป็นแค่เอนจิเนียร์แล้วก็ต้องมาจัดการพวกนี้ของผมเฮ้ยเดสเปซเดสเปซชัดเลยโอ้โหทุกคนเป็นไรหมดในเวนนะกูว่าโดนแต่ประเด็นคือกูไม่มีดาบไงทำอะไรไม่ได้โดนซอมบ์คอนแน่ซอมบ์คอนมาที่นี่เหรอที่นี่เหรอเร็วๆที่นี่เหรอใช่เหรอมีไงเนี่ยยาเบิร์ดมีช่วยกูด้วยเอ้าอันนี้กากาลินไปแล้วกากาลินไปแล้วมึงเป็นไรมึงเนี่ยเป็นคอมบ์แล้วค่ายกากาลินเออเรียบร้อยทับโบขอบคุณแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขาเอาซอมบี้คอนจากแล็บฉันไปเนี่ยเขาบอกว่านี่มันเหตุผลเดียวที่พวกเราขุดดิ่งลงมาเขาบอกว่ามันมีอาร์ติแฟกต์บางอย่างอ่ะที่จะอยู่ใกล้ๆกับมอนูเมนต์ที่ต้องการเจ้าสิ่งนี้เขากำลังที่จะออกจากที่นี่กับไปพร้อมกับมันเขาบอกว่าพวกนายยืนอยู่ในเส้นทางของเขาแต่ว่ามันคุ้มร้ายเกินไปอ่ะไอ้เจ้าซอมบี้คอนอ่ะมันเปลี่ยนทุกคนอ่ะให้กลายเป็นสิ่งนั้นแหละทุกคนคือเว้นนายและฉันคือไม่รู้เป็นหรือเปล่าโอ้พระเจ้าเขาได้ทำการระเบิดตัวไอโปรแกรมระเบิดตัวเองไอแอคทีฟแล้วผู้นายมีเวลาไม่มากนะผู้นายจะไปที่ต้องกลับมาที่นี่ได้แล้วก็เอาทุกคนน่ะเลดออกจากชัตเทิลเอานี่ไปแล้วก็โยนไปที่เครเทือเขาอยากไงประเด็นเขาอยากนี่ฝั่งนี้มีข้ายางเห็นมั้ยข้ายางโอ้ต้องรีบออกมันจะระเบิดNo, you cannot live with that thing. นายยังอะไรอ่ะโอ้อุ้ยโอ้อะไรอ่ะอ๋อเราถูกส่งออกมาแล้วพี่ยังเราโดนต้องคุมสมองโอ้เราเป็นแค่เรื่องแต่งเว้ยเราโดนนี่ดูสมองเราดูกูเอ็มห้าดูดิเราโดนดูสมองโอ้โหมันง่ายขนาดนี้เลยนะเอาละโยเฮกนี่คือมันน่าจะเป็น perfect normal นะอ๋อใช่ทุกคนลืมหมดแล้วล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะมึงอย่ากวนตีกูอย่างนี้ไม่ได้นะคิวเวนเน็ตไอ้สัสอดัมรู้สึกว่าพวกเขาเป็นยังไงบ้างกับในซิมูเลชันน่ะที่พวกเราจัดการน่ะไอ้เขาเรียกนะพระเหมือนเสมือนจริงอ่ะโอ้รู้สึกว่าพวกเขาเลือกเส้นทางที่จะว่าปล่อยทุกคนตายแล้วก็กลับมาพร้อมกับคนแก่โง่ๆอ้าวแสดงว่ามันเล่นไปต่อได้ดิโอ้แม่งเอ้ยสุดยอดจริงเลยอ่ะพวกแม่งเฮี้ยจริงจริงเลยไอ้เหี้ยคือแรกคือหนีเขาคนแกะใช่ป่ะอันที่สองคือไปช่วยผู้คนแล้วก็คนแกะระเบิดทิ้งอันที่สามคือไปตายเพราะคนมีสามเส้นทางถ้าผมจำไม่ผิดนะว้าวต้องเป็นคนยังไงเนี่ยถึงทำอย่างนี้ได้ฉันคิดว่านะนายอาจจะไม่รู้ตัวตนจริงเกี่ยวเขาก็ได้นายก็พูดถูกนะคิวแล้วพวกเราทำไงกับสิ่งนี้ดีล่ะขอคนแก่กูฉันไม่รู้เหมือนกันแหละฉันคิดว่าฉันไม่รู้อีกต่อไปแล้วแหละชิวฉันไม่รู้อะไรเลยนะโอ้พระเจ้าช่วยแต่ว่ายังไงเทคตามเทคนิคนะในทางเทคนิคเนี่ยมันก็เสร็จแล้วจบแล้วเสร็จแล้วชูถูกต้องแต่ดูเหมือนอะไรวะบัตรลุกแอดเดอะโค้ดคอสเอาไรมันมองตามหมดเลยทุกคนนั้นเอาสิ่งนี้ให้เขาไปไหนแน่ใจกันเหรอจะให้คนเร็วนี่มันกดตีอีกแล้วไม่มันกำลังบอกว่าเราเป็นคนเลวเว้ยเพราะว่าเราทิ้งทุกคนอะแล้วก็พอให้เอาคนแก่มาก็คือแบบตอนนี้คือเราเป็นคนเห็นแก่ตัวคนนึงเว้ยอ้าวแล้วมันก็ให้เลยไปแล้วกลับเลยเหรอกลับเลยได้แล้วเอ้าเย้เดี๋ยวมันกูขอตั้งสติก่อนมันสามารถเลือกทางเดินได้ใช่ไหมว่าเราจะเดินไปทางไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือตอนแรกเรามาอยู่ในดาเราอยู่ในยานใช่ไหมเราอยู่ในโปรแกรมจำลองภาพจำลองเหตุการณ์ก็คือเล่นเกมอยู่เหมือน SAO อ่ะแล้วเราถูกเข้าไปถูกส่งไปในนั้นโดยคิวแมกเนตเป็นคนสร้างเกมนี้ขึ้นมาใช่เสร็จแล้วปุ๊บก็คือว่าดร.ซอมโบโร่อ่ะเขาบอกว่าอยากได้ตัวอย่างทั้งหมด3อันก็คือเป็นเจ้าพืชไอ้เจ้าไอ้พืชประหลาดกับไอ้เจ้าเดอะติงก็คือเป็นขนแก่สีขนแก่ที่เราได้มาใช่ป่ะล่ะใช่เสร็จปุ๊บคือพอเราเอาขนแก่เราจัดการทุกอย่างเสร็จปุ๊บเราขนแก่มาให้ดร.ซอมโบโร่เสร็จปุ๊บ
ไอ้เจ้าไอ้หัวหน้าคือสักกลินดาวร้ายอ่ะก็ไปขโมยขนแกะจากดร.ซอมโบมาแล้วดร.ซอมโบก็บอกว่าขนแกะเนี่ยมันเป็นสิ่งชั่วร้ายมากเลยแหละก็คือว่าถ้าเกิดมันไปบวกกับโมนูเมนต์หรือว่าแบบเหมือนพวกวิหารอะไรพวกเนี้ยคือมันจะกลายเป็นแบบมีพลังอะไรสักอย่างนึงอ่ะก็คือมันก็คือขนแกะจะเอามาใส่โมนูเมนต์ก็คือวิหารนั่นเนี้ยวิหารก็คืออันนี้คือวิหารนี้แหละก็คือขนแกะเสร็จปุ๊บก็คือว่าเราจะเอาขนแกะมาใส่นี้ใช่ไหมแล้วดร.ซอมโบบอกว่าขนแกะนี่มันมีพลังชั่วร้ายเกินไปมันเปลี่ยนคนให้กลายเป็นซอมบี้เหมือนในนั่นน่ะเหมือนในโคมอฟอ่ะที่อยู่ในเดสเปซแล้วมันก็บอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะนายต้องทำลายขนแกะนี้ทิ้งแล้วก็ช่วยทุกคนมาให้ได้แล้วก็ค่อยเอาทุกคนมาขึ้นยานแล้วก็หนีพร้อมกันแต่ว่านายต้องทำลายขนแกะนี้ทิ้งด้วยทิ้งแต่ว่าเราอ่ะไม่ยอมมาทำลายขนแกะนี้ทิ้งแล้วเราก็จะช่วยเหลือผู้คนให้ผู้คนมาด้วยและไอ้เขาเรียกนะพวกเราอ่ะแต่ว่าสิ่งทางที่เราเลือกคือเราทิ้งคนอื่นแล้วคนแก่มาแค่สามคนแต่มันมีทางเลือกอีกสองทางคือทำลายขนแกะแล้วเอาคนมาด้วยหรือว่าน่าจะเป็นทางเลือกทำลายขนแกะแล้วคนมาด้วยก็คือเป็นทางเลือกที่ดร.ซอมโบบอกหรือว่าเป็นทำลายหรือว่าเอาคนมาด้วยแล้วก็ขนแกะมาด้วยนี่คือมีทางเลือกทั้งหมดสามทางก็หมายความว่าถ้าเราอ่านเนื้อเรื่องมันทันน่ะเราจะมีทางเลือกเว้ยแต่เราอ่านเนื้อเรื่องมันไม่ทันไม่ใช่ตอนแรกกูแปลแล้วกูเห็นว่ามึงเข้าไปกันแล้วกูก็งงว่ามึงเข้าไปทำไมวะกูโอเคถ้ามึงอยากเลือกทางนี้กูตามใจมึงกูก็เข้าไปเลยเออแหละมึงก็เลยเป็นอย่างนี้แหละมึงไม่ขัดเลยนะมึงไม่ขัดเลยนะไอสัตว์มึงไม่ขัดเลยนะมึงไม่ขัดเลยกูไม่รู้เห็นว่ามึงเดินเข้ากันไปแล้วอ่ะกูกำลังกูก็โอเคยังไงก็ได้กูก็เข้าไปก็เอออย่างนี้แหละคุณคิดว่าไงครับไม่เป็นไรหรอกก็อย่างน้อยมันเป็นเขาเลยนะเป็นหนุยเดย์อ่ะก็ถือว่าพี่หนุยเป็นคนชั่วในทางเทคนิคแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดวันนี้เป็นวันของผมนะผมก็ตัดสินใจได้ว่าคุณผิดไม่ในทางเทคนิคแล้วอ่ะก็คือว่าคุณเป็นคนเห็นแก่ตัวคนหนึ่งมากเลยที่ไหวทุกคนตายแล้วขนแก่หนีออกมาเอ้าก็เราต้องเอาขนแก่มาทำให้มันผ่านครับแต่ถ้าสมมติเราช่วยแล้วก็จะแฮปปี้เอนดิ้งไงครับแต่ถ้าเกิดเราใช่แล้วได้แต่ถ้าว่าตอนนี้เราเป็นเห็นแก่ตัวเอนดิ้งนะครับผมแล้วแม่งก็เสือกอะไรกูงงคือกูเล่นเกมที่มันอยู่ในเกมอีกรอบแล้วไอ้เกมที่นั่นเป็นคิวแมกเนตสร้างกูงงเฮ้ยทำไมนี่มันเป็นบล็อกดินวะปกติมันเป็นหินไหมอ่ะอ๋อมันขึ้นมาจากนี่โอเคจบแบบงงๆกูงงไม่งงนะมันไม่งงนะมันจบแบบว่าต้องเลือกจบกวนตีนจบแบบมีทางเลือกมันมีทางเลือกให้จบเลือกเว้ยแต่เราอ่านในเรื่องดีๆอ่านในเรื่องแบบแต่แบบพี่ม่อนอ่ะเขาไม่ขัดไงก็ผมก็ประมาณวันของคุณผมก็ไม่ขัดไงไอ้อะไรอ่ะคุณอย่ามาทำตัวอย่างนี้ดิถ้า diversity ต่อไปมีภาษาไทยมึงพวกมึงอย่าบ่นกันไอ้สัตว์มึงผ่านเนื้อเรื่องกันไปมันเป็นภาษาอังกฤษไอ้เหี้ยแล้วแม่งขึ้นมารัวๆชิบหายสรุปกูโดนคิวแมกเนตด่าจบไอ้เหี้ยว่ามึงโง่จบง่ายว่าอารมณ์แบบนายจะมองขนแกะคุณเหี้ยกับคนอย่างแกตัวไม่ได้จริงเหรอฉันละผิดหวังเลยอะไรประมาณนั้นอะเอาว่าพาร์ทนี้ก็จบกันแบบว่าไม่ค่อยเอนดิ้งนะครับแล้วก็ทุกคนก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับถึงแม้ว่าเขาจะแปลไม่ค่อยรู้เรื่องกันก็ตามนะโอเคก็จบแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้พวกเรา3คนด้วยนะครับผมตอนจบมันเหนื่อยครับผมไว้เจอใหม่ใน Diversity Part ต่อไปก็คือ Survival ใช่ป่ะใช่ Survival ครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย